ดีค่ะวันนี้มาดูงานยูนิฟอร์มช่างนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้ออย่างเดียวอันนี้เสื้ออย่างเดียวปกติมันจะมีขั้นต่ำนิดนึงอะนะคะเพราะว่างานส่วนใหญ่แต่ละแบรนด์เขาจะขายกันเป็นชุดเสื้อบวกกางเกงมันจะมีบางรุ่นเท่านั้นที่เขาแยกขายเฉพาะเสื้อได้อย่างถ้าเราแยกขายอย่างนี้ก็น่าจะประมาณ10ตัวอัพอะค่ะร้านต่างประเทศเขาถึงจะแยกขายให้โอเคมาดูเสื้อกันเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแขนยาวเสื้อเขาก็จะมีความหนากว่ารุ่นแขนสั้นนิดนึงนะคะแขนยาวอันนี้คลิปแดงเหมือนกันค่ะคลิปมีจะมีคลิปตรงกระเป๋าซ้ายขวานะคะอันนี้เดี๋ยวคุณให้ดูซ้ายแล้วมาดูขวาว่ากระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าจริงนะคะไม่ได้เป็นกระเป๋าหรอกกระเป๋าอกก็จะมีซ้ายขวาเป็นกระดุมแปะให้นะคะใช้งานได้เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะเป็นซิปแล้วเป็นสับเสื้อตัวนี้คุณรูดให้ดูโอเคนะคะงานขายดีค่ะรุ่นนี้สินค้าเหมือนแบบเลยลูกเดี๋ยวคุณติดลิงก์สินค้าไว้ให้ด้านวิดีโอนะคะด้านล่างลูกค้าก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดสินค้าฉบับเต็มหน้าเว็บคุณได้นะคะโอเคนะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้งานช่างก็เหมือนชุดอื่นๆนะคะทั่วไปเขาจะทำจากผ้าฝ้ายผสมโพลีนะคะโพลีหนาหรือโพลีบางขึ้นอยู่กับแบบนะคะส่วนใหญ่อ่ะแขนยาวอ่ะผ้าจะหนากว่าแขนสั้นนะคะโอเคนะคะบาย